วันนี้เราสองคนก็มีขนมญี่ปุ่นมารีวิวแล้วใช่วันนี้นะคะมีทั้งหมด13อย่างของทั้งหมดนะคะเราซื้อมาจากดองดองกินะคะทุกคนรอบนี้รู้สึกว่าแบบขนมมันเยอะทุกคนจนไม่รู้ว่าเราจะเริ่มจากอะไรก่อนเริ่มจากไหนพี่พิมเลือกเลยอันนี้ละกันได้เดี๋ยวเอาชิ้นอื่นออกก่อนนะคะนี่อันนี้จากที่พิมมองรู้สึกเป็นเหมือนแบบฟิวข้าวโพดอบกรอบเลยชื่อว่าโคสึบุโกะสี่เรนขนมข้าวทอดอบกรอบรสน้ำผึ้งอุ๊ยเป็นรสน้ำผึ้งน่าจะเป็นฟีลแบบว่าป๊อปคอร์นอะไรเงี้ยรสหวานงั้นแกะมาชิมเลยก็แผงนึงจะมีสีหอมใช่อุ๊ยมันอาจจะเป็นแบบป๊อปคอร์นอะไรเงี้ยป๊อปคอร์นกรอบๆอ่ะทุกคนนึกดูกลิ่นดิตัดๆๆกินเหมือนอะไรบางอย่างที่เราเคยกินจริงๆนะจริงคือกลิ่นมันคุ้นเคยแต่หน้าตาน่าจะเป็นคือแบบอันเล็กๆกลิ่นมันเหมือนไอ้นี่เลยไอ้ขนมเพื่อนเออใช่ปลาหมึกกลิ่นไปถึงนั่นเลยเหรอเออที่กินมันแบบเหมือนปลาหมึกแล้วพ่อขอชิมด้วยไม่อันนี้พ่อเป็นคนเลือกมาเองน้ำผึ้งใช่เขาเรียกขนมอะไรนะเชื่ออยู่ในเซเว่นไอ้หอขาวอ่ะชื่ออะไรนะแม่จำชื่อไม่ได้ที่เรากินไปบ่อยใช่ใช่ขาวขาวฟ้าฟ้าแดงแดงไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนเลยแต่ว่าคนละทรงแต่ว่ารสชาติมันไม่ได้แบบว่าเป็นฟิวปลาหมึกขนาดนั้นแต่กลิ่นมันเหมือนแต่เขาบอกเนี่ยน้ำผึ้งนะแต่ว่ารสชาติน้ำผึ้งเขาอ่อนนะแต่ถ้าขายในเซเว่นอะคือน้ำผึ้งจ๋าเลยใช่ไหมวิ่งนี่อร่อยเฮ้ยอันนี้ฟิวเอาเหมือนปลาหมึกแต่ว่ารสชาติอะไม่ได้เข้มเท่าปลาหมึกอันนั้นแล้วฟิวดูตัวขนมเขาดีๆนะเขาหั่นแบบเหมือนหั่นปลาหมึกอะอารมณ์เหมือนแบบว่าที่บังเสร็จแล้วก็ทำเป็นไอ้นี่ใช่ไหมใช่นั่นแหละนะครับอืออันนี้อร่อยนะแบบปกติปลาหมึกใช่ไหมไม่ได้เป็นรสชาติแบบหวานๆเลยอะหวานแบบว่ารสชาติเยอะๆแต่อันนี้มันน้อยอร่อยหนูชอบอันนี้มากกว่าโอเคเลยนะแต่เนี้ยพ่อสงสัยทำไมเวลาเขาขายเขาไม่แบ่งขายเป็นซองฮะเขาแบบยกแผงเลยนะแม่เนาะก็ซองนึงอ่ะมันอาจจะน้อยแล้วแบบว่ากลัวลูกค้าไม่คุ้มไงไม่อิ่มใช่ก็เอาเลยยกแผงใช่ก็ถือว่าโอเคนะก็ราคาไม่ได้สูงมากนะครับโอเคเก็บไว้จริงๆอ่ะเราอ่ะจำราคาไม่ได้จริงๆอยากจะบอกราคาด้วยนะแต่หยิบมาเยอะไงเยอะแบบเยอะมากแบบเป็นวาเลยมันก็ไม่ไหวนะแบบบินยาวถ้าดูบินก็จำชื่อไม่ได้ใช่อ่ะเนี่ยเดี๋ยวให้แม่ให้ดูนั้นที่ไปซื้อกันมาหมดไปโอ้โหหลายพันนะครับนี่บินยาวอย่างนี้เลยนะครับแล้วใครจะไปจำราคาได้จำชื่อไม่ได้ด้วยกว่าจะหาเจอแต่ละอันนึงเออชื่อมันก็งงๆอ่ะทุกคนต่อไปอันนี้ได้ไหมอันนู้นได้ไหมอันนี้ก็ได้ อันนี้ละกันทุกคนเนี่ยพอขนมเยอะเราก็เลือกไม่ถูกฟิล์มอ่ะเลือกมาพอรู้สึกว่าแบบมันแอบขายในเซเว่นนะไหนน้องฟิล์มขออ่านชื่อหน่อยอันนี้คือเบอร์บอนเปิดติดชีสแครกเกอร์สอดไส้ชีสเนี่ยมันเหมือนไอ้ขนมโอเคที่อยู่ในเซเว่นอ่ะที่เป็นแผ่นกลมๆใช่แต่ว่าโอเคไม่มีไส้แต่เนี่ยมีไส้ก็เลยจะมาลองดูซิว่าไส้ชีสเป็นยังไงเป็นตาน้องหมีสีเขียวฉะนั้นเหมือนโอริโอ้นะอ้าวเวลาดึงออกมาพูดถึงนะชีสแรงมากน้องฟิล์มไม่ได้กินเลยดมดมเป็นไงกินแบบว่าโอ้ไม่โอ้ไม่กอดอย่างนี้เลยนี่บิดอย่างนี้บิดชิมชิมจุ่มแล้วก็จุ่มนมไม่ได้ตัวไส้ในเขาเป็นอะไรลูกเป็นชีสเป็นบิสกิตเป็นแครกเกอร์ชีสโอ้กรอบเชียเงียบเลยไม่มีหวานทุกคนอาจจะติดเค็มก็มันเป็นชีสไงแล้วแครกเกอร์มันไม่ได้หวานหรอกแต่รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เค็มขนาดนั้นเพราะแครกเกอร์มันตัดน้องฟิวว่าเนี่ยทำเป็นชีสบอร์ดได้ราดน้ำผึ้งแล้วก็แบบเรียกว่าผลไม้ผลไม้ใช่ก็คือเป็นชีสบอร์ดได้เลยอร่อยนะเนี่ยเนี่ยมีชิ้นสองก็ชิมอีกรอบนึงเพื่อความแน่ใจอีกชิ้นคือชีสข้างในเขาอ่ะมันเค็มแบบเค็มอย่างเดียวแล้วมันนัวนัวเป็นเค็มที่กินได้แต่ถ้ากินเยอะๆก็อาจจะเลี่ยนอะไรอย่างงี้ก็เลยต้องมีน้ำผึ้งตัดผลไม้ผลไม้อะไรเงี้ยองุ่นอะไรก็ว่าไปเหมือนชีสบอร์ดได้เลยเนี่ยโอเคชอบก็ถือว่าอันที่สองอร่อยหน้าตาเขาเหมือนผักอบกรอบทุกคน อันนี้เขามีชื่อว่า Sweet Potato Chips Original นะคะมันเทศแผ่นอบกรอบรสดั้งเดิมลองชิมกันคือฟิล์มเป็นคนที่ชอบมันเทศหรือมันฝรั่งพวกนี้มากที่มันแบบว่าเป็นหวานหวานรู้ไหมทำไมฟิล์มอ่านออกข้างหลังมีภาษาไทยเก่งเนาะตัดเลยตัดเลยแล้วกันไม่ตัดช่วงเมื่อกี้ออกตัดออกมาถึงมาชิมกันดีกว่าเอาใหม่
ทุกคนอย่าเพิ่งทุกคนดูหน้าซองนะคะหน้าซองเป็นอย่างนี้นะทำเป็นแบบเป็นชิ้นเหมือนผักอบกรอบอะไรเงี้ยมีปงมีเปลือกดูชิ้นหนานิดนึงข้างในเป็นอย่างนี้ค่ะทุกคนอาจจะเป็นโฆษณาที่แบบว่ารูปทำเพื่อการโฆษณาอะไรเงี้ยดูเหมือนไหมเขาอาจจะเขียนมุมเล็กๆว่าภาพใช้ในการโฆษณาเท่านั้นเฮ้ยแต่เขียนมันดูหวานๆอยู่อันนี้เป็นรสดั้งเดิมนะคะทุกคนห่อเขาใหญ่เฉยนะเนื้อมีนิดเดียวทำไมมีแค่นี้เองอ่ะก้นทองเลยอ่ะแม่ว่าเนี่ยไม่ใช่มันฝรั่งเป็นเหมือนมันเทศใช่ๆเขาบอกว่าเป็นมันเทศมันจะกรอบมากเลยนะแต่ไม่ได้หวานมากนะอ๋อแล้วเขาบอกไม่ได้เป็นรสหวานด้วยเพราะเขาบอกว่ามันเป็นรสดั้งเดิมอ่ะก็รสชาติเขามันจะแบบกรอบๆหวานนิดนึงแล้วก็มีเค็มๆแต่เป็นรู้สึกว่ามันอร่อยนะแต่แค่มันได้น้อยแล้วก็บางไปหน่อยถามว่าอร่อยไหมก็อร่อยแบบกรึบๆแบบกรอบมากบอกเลยไม่กินไปกินมามันก็ติดหวานนะมันก็อร่อยดีอันนี้นะคะคือซูอิกะกัมมี่วุ้นเจลาตินสำเร็จรูปแตงโมคืออยากรู้ว่าแตงโมพอเป็นเจลาตินแล้วมันจะเป็นไงดูยังไม่ทันแกะโอ้แตงโมแบบมันไม่ใช่แตงโมที่เป็นผลไม้มันเป็นเหมือนกลิ่นแบบน้ำอ่ะดีใจมากน้ำแตงโมเราก็น่าลองกินแตงโมนี่อ่ะเดี๋ยวให้ฟิวชิมอันนี้เป็นแตงโมบอกว่าแตงโมจริงๆอืมนี่มาชิมหอมมากอ่ะหอมแบบเหมือนน้ำแตงโมโหกลิ่นแบบสุดยอดอ่ะพึบพึบอ่ะเนี่ยคือได้เยอะอยู่นะอร่อยไหมอันนี้อร่อยมากใช่อันนี้อร่อยนะแต่ว่าถ้าสมมติมีเปรี้ยวนิดนึงอันนี้มันจะติดหวานเลยนี่มันหวานเลี่ยนเนาะถ้าเป็นหวานแบบว่าหวานทั้งอันแต่ว่าไม่กลิ่นแตงโมก็คืออร่อยแล้วก็โอเคถ้ามันหวานแบบหวานน้อยมันก็มีอย่างอื่นตัดจะอร่อยกว่านี้รสเนื้อหนึบกว่านี้หน่อยก็โอเคพอได้เคี้ยวไงแต่ว่าเนื้อต้องไปโอเคแล้วขอแบบมีเปรี้ยวมานิดนึงอืมแตงโมบูดอะตัวมันดีไม่ดีเนี่ยเปรี้ยวที่แปลว่าเปรี้ยวของหวานเปรี้ยวอร่อยไงแตงโมมันก็เป็นแบบนี้ถ้าติดเปรี้ยวก็คือบูดนะลูกเออแบบเปรี้ยวเยลลี่เปรี้ยวกัมมี่ไม่ก็แบบเคลือบอะไรน้ำตาลไม่ใช่เคลือบน้ำตาลเคลือบผงเปรี้ยวข้างนอกนิดนึงอะไรเงี้ยอ่ะผู้ผลิตดูแล้วก็เอาไปปรับปรุงนะครับเพราะว่าน้องฟิยากินค่ะฟิวคนเดียวไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นโอเคต่อไปนะคะที่ฟิวแอบมองมาสักพักแล้วก็คืออยากรู้ว่าอันนี้มันคือถั่วใช่ไหมอันนี้คือโพลิปปี้สไปซ์ถั่วลิสงอบกรอบรสเผ็ดมาชิมแล้วสิถั่วรสเผ็ดเป็นไงอาจจะเป็นเหมือนถั่ววาซาบิหรือเปล่ามันจะคล้ายๆโกแก่ปะโกแก่รู้จักปะเหมือนถั่วลันเตาปะเผ็ดไหมกลิ่นไม่เผ็ดเลยกลิ่นแบบนัวแบบออริจินอลทั่วไปอ่ะทุกคนแต่ว่าข้างในมันจะมีเหมือนแบบสาหร่ายเออเนี่ยเคลือบสาหร่ายถั่วลิสงอบกรอบรสเผ็ดแต่หน้าตาไม่เผ็ดเลยต้องกินอะไรเม็ดมันรสแบบทั่วไปเหมือนดั้งเดิมอ่ะไม่ค่อยมีเผ็ดเลยทุกคนหรือว่าเราไม่โดนไม่เผ็ดเลยญี่ปุ่นแค่นี้ก็อาจจะเผ็ดแล้วก็ได้เออญี่ปุ่นกินเผ็ดอ่ะรู้แล้วคือตัวข้างนอกเขาใช่ไหมเนี่ยนอกเขาเหมือนมันจะเคลือบอะไรสักอย่างถ้าเราอมไว้อ่ะมันจะเผ็ดงั้นต้องเคี้ยวไปเลยมันจะไม่มีรสชาติต้องอมแล้วแบบมันจะมีเผ็ดมันนิดนึงเผ็ดแบบฝืนๆน่ะลองอมก่อนอมแบบดูดซับข้างนอกดูแบบดุนๆน่ะขอบคุณที่อยู่ถ้าจะเชื่อไม่ได้แล้วไม่มีแบบมีเผ็ดมันนิดนึงอ่ะแล้วรสชาติโดยรวมอร่อยมันส่วนใหญ่น่าจะหวานนะแต่ไม่ได้หวานแบบหวานมากก็นัวๆมันวันนี้เป็นเหมือนเมล็ดกาแฟมากเลยเนี่ยอันนี้คืออ่ะอย่าโชว์ก่อนน้องไม่เห็นตัวเล็กเกินมันคือมูนิปงอย่าขำอย่าเพิ่งมิวคอฟฟี่จบมันคือมูนิปงมิวคอฟฟี่สแน็คข้าวสาลีพองรสกาแฟอ่ะดูแพ็คเกจด้านหน้าเขาเหมือนเป็นแก้วกาแฟกระป๋องกาแฟนะใช่ดีข้างหลังก็เป็นอ่ะเป็นกระป๋องมันชื่อมูนิปงมิวคอฟฟี่ต้องมีใครเสียงมั้ยแกไม่ได้ทุกคนข่าวมาอันนี้คือมูงี้ปงมูงี้ปงหน้าตาเขาแบบดูดีมากเลยนะหน้าหนูอ่ะหน้าตาไม่เกศกล้าเล่นก็ครับผมเขาบอกว่ามันเป็นรสกาแฟนะอ้าวเนี่ยเราแบมือเขาไม่สนใจหรอกทุกคน
เนี่ยเนี่ยเนี่ยดูอารมณ์เหมือนเม็ดกาแฟเป็นยังเม็ดหน้าตาเหมือนลูกเดือยแต่ฟิล์มอ่ะไม่ชอบกาแฟแต่ฟิล์มรู้สึกว่ากาแฟมันชัดอยู่นะแล้วมันเป็นมิลด์ก็คือนมกาแฟนมคืออันเนี้ยข้างนอกเขาเหมือนมันจะเป็นผงแบบผงหนาๆเลยทุกคนแต่ว่ารสชาติไม่ได้เข้มขนาดนั้นให้กินแบบทีละเม็ด2เม็ดอะไรเงี้ยส่วนเนื้อตัวที่เขาบอกว่ามันเป็นแบบข้าวสาลีพองอ่ะก็แบบมันไม่ได้เป็นฟิลแบบว่ากวางๆบางๆเบาๆมันจะเป็นแบบแน่นๆแต่เป็นข้าวสาลีแต่ไม่ได้กรอบมากใช่เพราะว่ากินกับแบบกินกับนมเป็นซีเรียลอะไรเงี้ยก็ได้รู้ก็แล้วแต่คนชอบนะคะทุกคนว่าแบบชอบตัวนี้หรือเปล่าแต่สายกาแฟก็น่าจะชอบแหละเห็นอันเนี้ยมาสักพักแล้วคือถุงเขาอะไม่ใช่พลาสติกแต่เป็นฟิลกระดาษนะคะทุกคนอันนี้นะคะจะเป็นคิตแคทมินิช็อกโกแลตออเรนจ์เฟลเวอร์เป็นขนมเวเฟอร์เคลือบช็อกโกแลตรสส้มเราชิมกันไม่เคยกินคิตแคทรสส้มเลยอุ้ยมันมีเจ็ดชิ้นตกใจนี่เนี่ยทุกคนมันมีแค่7ชิ้นเองแล้วเหมือนข้างหลังเขามีให้เขียนอะไรด้วยอ่ะ Have a break Have a Kit Kat แต่อยากจะบอกว่าพวกเนี้ยมันจะแพงมากทุกคนห่อหนึ่งประมาณ170ได้มั้งถ้าจะไม่ผิดชิมเลยนะตอนดมอะส้มแบบแต่ว่าข้างในไม่เห็นสีส้มแต่ว่ากลิ่นส้มชัดมากเขาอาจจะแบบผสมกับช็อกโกแลตไปแล้วไงคือกบตัวช็อกโกแลตไปเลยกลิ่นอะลองชิมดูต้องไปว่าเนี่ยก็ไม่ได้แย่นะมันไม่ได้กบขนาดนั้นแบบมันจะมีกลิ่นบางๆแต่แบบก็กินไปก็รู้ว่าเนี่ยอันนี้ไม่เป็นช็อกโกแลตกับส้มนะแต่ต้องไปว่าแช่เย็นให้มันแบบช็อกโกแลตมันแข็งตัวกว่านี้น่าจะอร่อยขึ้นเพราะนี้มันแบบมันช็อกโกแลตมันละลายอ่ะทุกคนแล้วมันแปลกๆมันแบบมันจะแยะๆไปหมดเลยแต่ว่าจริงๆคือว่าคิดแค่ทำอร่อยอยู่แล้วแหละใช่ช็อกโกแลตออเรนจ์อันนี้ครั้งแรกของเราก็ถือว่าอร่อยนะอันนี้นะคะจะเป็นดรายพูนลูกพูนแห้งตาโจเน็กซ์กินเลยคือแม่กับพี่ฟิล์มอ่ะชอบกินลูกพูนมากแต่น้องฟิล์มเป็นคนที่ไม่ชอบสักเท่าไหร่ข้างในคือเนื้อเขาแน่นๆหรือทุกคนแน่นตามหน้าสองกินเลยนะคือกินด้วยอุ้ยพี่ขอ อร่อยมากแต่หน้าฟิวไม่ได้อะบอกหน่อยรสชาติเป็นไงหนูบอกไม่ได้หนูไม่ชอบอย่าเขาหาว่าอคติไม่เอาอร่อยกว่าหนูว่าอยู่ที่คุณภาพแล้วแบรนด์เนาะคือแบบลูกคุณภาพแต่ฟิล์มเชื่อว่ายังมีแบรนด์อื่นที่ดีเหมือนกันแบบนี้แต่นี่คือเราลองมาก็ถือว่าโอเคถ้าไปใช่เลยนี่กรุบๆเลยเนาะคือน้องฟิวไม่ชอบอะกลิ่นกับรสชาติมันแบบอร่อยอย่างที่บอกครับรีวิวของกินนะแบบก็อย่าเชื่อเราเพราะปากแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแต่แค่รีวิวให้ดูว่ารสชาติประมาณนี้นะเผื่อซื้อแล้วแบบกังวลว่าเฮ้ยเรารสชาติมันจะออกมาเป็นไงก็มาดูพี่ฟิล์มรีวิวนะครับรีวิวช่วงนี้ได้นะมาค่ะทุกคนหลังจากเรากินผลไม้เสร็จแล้วเราก็จะกลับมาวุ้นผลไม้กันอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราชอบมากนะคะรอบก่อนหนูเรากินเป็นส้มรอบนี้เราจะมาเป็นwhite peach jelly ขนมเยลลี่คาราจิเนนอันนี้ก็มาอีกแล้วคาราจิเนนผสมน้ำพีมาดูกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงโหเนื้อมันแบบว่าเยอะมากโหพีชแรงมากมาค่ะยังฟิลป้อนป้อนใครก็อยากให้กินก่อนกินเลยกินเลยอร่อยไหมเอาใหม่เอาเนื้อก่อนแสดงว่าอร่อยเอาใหม่เนี่ยหลอกกินสองคำไงเงียบกันหมดเลยอ่ะต้องโดนตรงเนื้อมันจะแบบว่าอร่อยมากโอเคจะได้กินแค่เนื้อแล้วตัววุ้นเขาก็อย่างที่บอกว่ายี่ห้อนี้เขาทำดีก็ตัววุ้นเปล่าๆเขาฉะนั้นก็แบบหนึบๆดึงๆเคี้ยวง่ายก็เหมือนที่หนูกินบุญเมื่อกี้นั่นแหละทำไมมีหนุ่มคนแบบอะไรเด้อๆอ๋อไม่แต่คือน้องฟิลรู้สึกว่าแบบเนื้อเขามันอร่อยนะไม่อร่อยหรออร่อยก็โอเคเนื้อมันก็หนึบๆดีแต่แค่ฟิล์มอ่ะไม่ชอบกลิ่นพีชก็นั่นแหละค่ะก็ถือว่าอร่อยนะคะทุกคนน้องฟิลไม่รีวิวแล้วนึกคำไม่ออกโอเค
นี่นี่นี่โคลามาช่วงนี้ใกล้จะปีใหม่ใกล้จะคริสต์มาสแล้วเราก็เลยไปสอยเกี่ยวกับคริสต์มาสมาใช่แล้วจัดใกล้เดือนธันวาแล้วคลิปนี้ไปลงมกราหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเราโชว์แพ็กเกจของก่อนก็คือจะเป็นสีชมพูอย่างนี้ก็คือจะเป็นรสสตรอเบอรี่เคยเล่นป้าที่เขาเอามาแปะลิ้นแล้วมันจะเป็นรูปอะไม่เคยลองนะไม่เคยไม่ลองไม่อันนี้จริงๆอะเข้าไปแปะลิ้นแล้วแปะหน้าอีกคนนึงเดี๋ยวทำไมงั้นแปะลิ้นพี่ไปดูที่หยดมายิ่งอินดุลองแปะลิ้นพี่อยากรู้มันจะคือพี่หมายอยากรู้ว่ามันจะเป็นรอยไหมเฮ้ยมันเป็นแหละมันเป็นจริงๆเออเอ้าเอ้ยอันนี้มันน้ำลายแล้วลิ้นบอกแล้วเนี่ยแล้วลิ้นเอ้าไม่หายไปแล้วอ่ะไม่มันขมอ่ะไม่เอาอ่ะทำไมต้องไปกินแล้วมันขมหรือว่ากินพีเคี้ยวๆเข้าไปก่อนนี่นี่นี่ต่อไปลายนี้ไม่คุณน้องฟิวกันกินแล้วพูดไม่รู้เรื่องแล้วพี่ลองกินก่อนคือเมื่อกี้เพิ่งกินพีชไปแล้วมากินอันนี้ต่อแล้วคือทำไมมันขมเพราะเราอาจจะน่าจะเพิ่งกินพีชมาไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวข้างล่างมันจะรู้สึกขมอย่างอยู่แล้วถ้าเอามาแปะลิ้นอ่ะมาดูคนแล้วอยากจะบอกว่าที่ฟิลรู้สึกขมฟิลว่ามันน่าจะอยู่ที่ลายแป้นพิมพ์ตรงนี้แหละแต่ว่าจริงๆก็คือรสอร่อยเหมือนในเซเว่นนั่นแหละที่เป็นช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันมีหลายรสชาตินะแต่นี่พ่อกับแม่ซื้อมาเป็นสตรอเบอรี่ใช่เหมือนน้องฟิวไม่เคยกินสตรอเบอรี่เคยกินแบบส่วนใหญ่จะเป็นช็อกโกแลตบ้านเราไม่ค่อยกินสตรอเบอรี่นอกจากพ่อใช่แต่ก็ถือว่าแปลกใหม่ดีนะแพ็กเกจแบบน่ารักอะไรอย่างเงี้ยชิ้นสุดท้ายของมิฟีนก็จะเป็นครีมฮอนดองกี้ขนมปังใส่แส้ครีมอะไรประมาณนี้นะน้องฟิวดูชื่อก่อนก็ครีมฮอนธรรมดาไม่มีบอกนะคะว่าไส้เป็นนมฮอกไกโดหรือว่าวานิลาหรือว่าอะไรมาแกะชิมกันแต่ว่าปกติฟิวไม่ชอบกินอะไรที่มันครีมเยอะเดี๋ยวให้ฟิวชิมแล้วกันได้คือเมื่อก่อนอ่ะมันจะมีแบบว่าเป็นแบบนี้แหละแต่ว่ามันเป็นครีมล้นๆออกมาเลยที่แม่ชอบซื้อมาตอนไปเซนทันอ๋อร้านขนมปังเหรอใช่นี่กลิ่นหอมอยู่เนี่ยจริงๆทรงเขาเหมือนเขายูนิคอร์นเหมือนปะก็ลองแปะดูนี่จะเป็นนี่แล้วมันยูนิคอร์นไหมนี่ก็คือชั้นเขามีหลายชั้นมาแล้วข้างหลังจะเป็นแบบนี้อ่ะลองกัดชิมดูไส้ทะลักทะลักกัดตรงนี้ได้หรอจะกัดตรงไหนล่ะกัดตรงนี้นะโอ้ดูไส้ออกมาดิโอ้เป็นไงคือตอนเนี้ยก็ชิมเยอะจัดรวนรสชาติจะพารวนหมดแล้วต้องครีมเขาแปลกๆแช่เย็นมาไงแต่รสชาติมันไม่ใช่แบบวานิลาหรือฮอกไกโดอะมันเป็นเหมือนครีมสังเคราะห์ยังไงไม่รู้หรือคิดไปเองคือขนมปังอ่ะถ้าน้องไปว่าไม่แช่เย็นอ่ะมันก็อาจจะนุ่มแต่เนี้ยเราแช่เย็นมาใช่ไหมมันจะแบบติดแข็งนิดนึงแล้วก็เคี้ยวได้นะส่วนครีมอ่ะน้องไปรู้สึกว่ามันแปลกบูดหรือเปล่าแม่กี่วันแล้วซื้อมาเนี่ยเฮ้ยไม่กืนไม่ทันเลยหมดอายุวันที่สองอ๋อพรุ่งนี้ใกล้แล้วปะวันนี้ที่หนึ่งพูดน้องฟิวรู้สึกว่าครีมอ่ะมันรสชาติแบบว่าไม่เหมือนครีมจะวานิลามันเหมือนสังเคราะห์ขึ้นมาปะไม่รู้อ่ะเสียดายอ่ะอีกแล้วอ้าววินิจฉัยมาว่าสำหรับฟิวไม่อร่อยเพราะรู้สึกว่าครีมรสชาติแปลกคือขนมปังแช่เย็นมาคือฟิวเฉยๆนะกินได้ขนมปังอร่อยคืออย่างนี้ซื้อมาตั้งแต่วันก่อนโน้นแล้วทีเนี้ยแม่ไม่ใช่ตู้เย็นไว้หรือเปล่าใช่ไม่ครีมมันจะได้ไม่เสียถ้ากินตอนที่ไม่ใช่ตู้เย็นเพราะว่าจะอร่อยนะครีมก็อาจจะนุ่มก็ได้นะไม่แต่ว่าแม่ซื้อมาสองอันแม่ชิมไปแล้วอันนึงแต่ว่าการที่เอาไปแช่เย็นคือมันอาจจะมันควรจะดีขึ้นครีมไม่ควรรสชาติเปลี่ยนป่ะเหมือนกับวันแรกไหมแม่เหมือนใช่ไหมแค่ขนมปังแข็งขึ้นนิดนึงพอใช้ตู้เย็นแม่ตอนแม่ซื้อแอนมาขนมปังแข็งแบบนี้แหละอ๋อโอเคงั้นก็คือปกตินะครับแสดงว่าพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มไม่ปกติอะไรอาจจะไม่ชอบครีมแบบนี้ไงอาจจะเป็นครีมญี่ปุ่นเราเป็นคนไทยเราชอบครีมไทยอะไรอย่างงี้ต่อมาเราจะกลับมาที่ขนมปังกันต่อนะคะทุกคนไม่มีขนมปังแข็งเราจะมีขนมปังอันใหม่จะเป็นอันนี้เลยขนมปังรสนมฮอกไกโด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 กินเหมือนขนมปังไม่เหมือนไม่รู้ว่าพี่รู้สึกแปลกนี่ทรงเขาจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเป็นฟิลเหมือนแบบเค้กแต่ไม่ใช่นี่ประมาณนี้เอาฟิลชิมให้ดูชิมนิดเดียวพอชิมชิมชิม
ข้างในไม่มีเลเยอร์อะไรนะคะทุกคนไม่เหมือนคาราเมลอันนี้แบบไม่มีเลเยอร์ขนมปังธรรมดาใช่ก็อาจจะผสมปั่นกันมาแล้วอ่ะนิดเดียวพอไม่มีชิมอะไรขนมปังเนยนมอะไรเงี้ยก็เป็นขนมปังธรรมดาที่เนื้อสัมผัสมันแบบนุ่มๆอ่ะทุกคนก็คือเนื้อสัมผัสมันแบบอร่อยมากแต่ว่ารสชาติอ่ะก็ขนมปังธรรมดาที่มีกลิ่นนมค่ะเพราะเป็นนมฮอกไกโดแต่ถ้าโดนแบบเฉยๆอย่างเงี้ยยังไม่ได้กินก็อาจจะแบบกินแปลกๆนิดนึงแต่ถ้ากินแล้วมันอร่อยนะกินเปล่าๆแล้วอ่ะโอเคอร่อยใช่อันนี้ถูกใจมากอันนี้แนะนำน้องฟิวชอบทุกคนก็ต้องชอบนะคะเป็นชิ้นสุดท้ายของเรานะคะก็จะเป็นมาร์ชเมลโล่ยางนั่นเองถ้าดูไม่ผิดน่าจะเป็นไส้มีไส้ด้วยเหรออ๋อไม่ใช่มันเป็นหน้านี่ตอนแรกน้องไม่รู้ว่ามันเป็นคุกกี้หรือครีมทุกคนแต่เนี่ยมันมาในคอนเซ็ปต์อยู่ในทะเลมันหน้าตาเป็นปลาไหลปะเนี่ยหน้านี้โอ้ทะเลเส้นงามคือก็เป็นฟิลแบบรสชาติปลารสชาติทะเลอ่ะเอาดูว่าเราแพ็กเกจดิอยู่ใต้น้ำมากเลยนะก็แบบน้องๆคนไหนชอบแบบไหนก็ซื้ออันนั้นมากินไงมาชิมเลยอยากรู้เหมือนกันมัชเมลโล่มัชเมลโล่อยากย่างจะเป็นยังไงอยากเห็นไม่เคยเห็นเลยนะแบบนี้เออนี่อยากรอบหน้าไงเดี๋ยวเราจะไปกางเต็นท์กันแต่ว่าที่โรงเรียนน้องฟิวมันจะมียาวประมาณเท่านี้ยาวแบบว่ามีไม้ให้แล้วไปย่างแต่ว่าเป็นชิ้นแยกโอ้มันยาวขึ้นมาอย่างนี้เลยนะอ่ะฟิวกินเลยพี่ไม่กินมัชเมลโล่หนูกินเองไม่พูดมาได้งั้นหนูกินเองโอ้โหทุกคนนึกถึงไอ้ลูกชิ้นทอดลูกชิ้นปลาทอดที่มันแพ็คยาวๆอย่างเงี้ยโหกรอบเนี่ยเริ่มไม่น่าเชื่อถือมันติดตลกเกินบางทีกรอบไม่รู้แล้วลืมเดี๋ยวช่วยกินให้ฟีลรู้สึกว่ามันก็นุ่มๆเนี่ยแหละรสชาติคือมันเมโล่ทั่วไปที่แบบไม่มีไส้ไม่มีอะไรกลิ่นก็เหมือนกันใช่ถ้าเรากินยังไม่หมดเดี๋ยวเราจะเอาไปลองย่างนะตัดตรงนี้ออกตัดตรงที่กินแล้วแล้วก็ไปย่างรสชาติก็หวานๆมาชิมเมโล่แต่รู้สึกว่าอันนี้เนื้อมันแน่นแบบเนื้อมันแน่นมากทุกคนคือมันแบบว่าไม่ได้กวงข้างในอ่ะใช่ก็มันเมโล่ก็หวานนะทุกคนหวานปกติของมันเมโล่ไม่กรอบนะทุกคนมันนุ่มนะอย่าไปเชื่อฟีลคือเสียงมันจะแบบเนี่ยกัดไม่ได้เนี่ยไอซิ่งไหลออกมาเต็มเลยเฮ้ยซื้ออย่างนี้มาเพราะว่าก็โอเคนะแม่เนาะเราก็มาหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็ไปย่างเนาะใช่ใช่ใช่ใจตัดก็ได้ใช่ครับโอเคดูรสชาติโอเคไหมก็เหมือนเมล็ดธรรมดาหวานๆอ่ะรสชาติไม่แย่ก็เหมือนในเซเว่นเลยแต่ถ้าอันนี้มันชิ้นใหญ่ใช่ทำให้แบบอยากซื้อน่าสนใจว่าเฮ้ยอันนี้อะไรเราไม่เคยเห็นมันเป็นโลยักษ์อะไรงี้เรื่องการตลาดเนี่ยเขาก็เลยโดนมาเลยใช่ถ้าการตลาดขายแพ็กเกจขายไอเดียแต่ก็เหมือนโคอาล่าอะไรเงี้ยก็แพ็กเกจแปลกใหม่ไม่เคยเห็นถึงมันจะมีขายตามเซเว่นก็นั่นแหละก็ยังซื้อมาอยู่ดีไม่โปรโมทโปรโมทเฉยๆไม่ว่าพ่อไม่ได้ว่าในไทยก็มีไซส์เนี้ยใช่แล้วก็ดองกี้เราซื้อในไทยใช่ซื้อในไทยก็ต้องมีในไทยสิเออก็นั่นแหละทุกคนก็คือขนมที่เราได้มาวันนี้มีทั้งหมด13อย่างบางอย่างก็แกะทานกันไปเยอะแล้วนะคะก็เลยเหลือโชว์ให้แค่นี้แล้วก็คลิปหน้าก็ยังมีขนมญี่ปุ่นให้เราได้มานั่งชิมกันอีกทุกคนก็รอชมด้วยนะคะว่ารีแอคพวกเรา2คนจะเป็นยังไงใช่งั้นสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย